หลายสำนักบอกว่าตัวเลขการส่งออกอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าพยายามด้วยกันเนี่ยอาจจะเห็นตัวเลขเป็นบวกได้นะคะในมุมมองของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกชะลอตัวค่ะก็ส่งผลให้หลายประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทยนะคะเริ่มถดถอยกระทบกำลังซื้อต่างประเทศค่ะส่งผลต่อการส่งออกของไทยทำให้ติดลบแต่ก็ถือว่าติดลบไม่มากนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนมีโอกาสที่จะทำให้ตัวเลขกลายเป็นบวกค่ะยังน้อยประมาณร้อยละ 1-2 ได้ประเด็นสำคัญคือการเตรียมบุกตลาดสำคัญที่มีศักยภาพเช่นตลาดอาเซียนตะวันออกกลางเอเชียใต้และจีนนะคะเมื่อจีนเริ่มเปิดประเทศและมีกำลังซื้อดีประเทศไทยก็จะทำตัวเลขเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะรวมถึงการเตรียมกิจกรรม350กิจกรรมนะคะเร่งรัดทำตัวเลขการส่งออกร่วมกับเอกชนก็คาดว่าจะสร้างการส่งออกอย่างน้อย 20,000 ล้านบาททั้งนี้นะคะถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวก็จะมีส่วนช่วยให้การส่งออกไทยพลิกกลับมาเป็นบวกได้รวมถึงค่าเงินบาทด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นว่าค่าเงินบาทค่อนข้างจะอ่อนค่านะคะอันนี้เป็นส่วนสำคัญเนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนลงเนี่ยก็ทำให้การแข่งขันด้านราคาในต่างประเทศดีขึ้นนะคะซึ่งในฐานะรัฐบาลต้องรับผิดชอบทั้งองคาพยพของเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนเรื่องราคาสินค้าหลายตัวปรับลดลงเฉลี่ยร้อยละ30ค่ะก็เป็นผลมาจากราคาแก๊สราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงซึ่งอย่างปุ๋ยเคมีต้องนำเข้า 100% นะคะล่าสุดก็ปรับลดลงแล้วค่ะครึ่งหนึ่งร้อยละ50เป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรส่วนราคาสินค้าในหมวดอื่นๆนะคะเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคปรับลดลงค่ะอยู่ในระดับไม่เกินราคาโครงสร้างที่กำหนดไว้ก็สอดคล้องกับต้นทุนขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนปรับลดลงมาเหลือร้อยละ 2.6 นะคะถือว่าต่ำที่สุดในอาเซียนเป็นลำดับที่14จาก100กว่าประเทศทั่วโลกอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ดีค่ะเราสามารถกำกับควบคุมได้ดีนะคะและโดยเฉลี่ยแล้วราคาสินค้าเนี่ยต้องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และโครงการพาณิชย์ลดราคาก็ยังเดินหน้าต่อไปค่ะเพื่อแบ่งเบาภาระ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เกือบ 20,000 ล้านบาทสำหรับงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2023ที่ผ่านมาประเทศไทยเราประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการจัดงานเทศกาลอาหารโดยมีเม็ดเงินสะพัดถึง 120,000 ล้านบาทซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการส่งออกให้เติบโตได้ร้อยละ 1-2 แล้วก็ยังสนับสนุนให้โลกเนี่ยนะคะหลั่งไหลมาซื้อสินค้าอาหารจากประเทศไทยมากขึ้นหลังจากนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ